แฟนไอซ์ปีชยากั้นน้ำตาไม่อยู่สงสารฝ่ายหญิงทำไมไม่มีความสุขเหมือนผมเรียกได้ว่าตอนนี้หัวใจไม่ว่างแล้วหวานแหววเป็นสีชมพูสุดๆสำหรับไอซ์ปีชยาพงนานิกรที่ได้ออกมาเปิดตัวแฟนหนุ่มรูปหล่ออย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29ธันวาคมที่ผ่านมาเรียกได้ว่าทำเอาคนทั้งบันเทิงทั้งแฟนๆที่ติดตามฮือฮาส่งท้ายปีกันเลยทีเดียวซึ่งหนุ่มคนนี้ชื่อว่าสเตฟานอิตเลอร์หรือเป็นดีเจล่าสุด2เมษายนไอที่ได้ออกมาพูดคุยในรายการเมาอยู่กับปากอยากอยู่กับคิมโดยช่วงหนึ่งของรายการไอได้เล่าเส้นทางความรักกับแฟนหนุ่มว่าฝ่ายชายอายุ34ปีเป็นลูกครึ่งไทยสวิตเซอร์แลนด์เกิดที่สวิตเซอร์แลนด์เพิ่งย้ายกลับมาไทยได้ประมาณ4ปีแต่เวลาคุยกับแม่ก็คุยภาษาอีสานจบด้านเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์แต่ชอบด้าน